ปี2500การเลือกตั้งที่ได้ชื่อว่าสกปรกที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจเหตุการณ์ใดๆถ้าที่ผ่านมายังไม่ได้หาข้อมูลและรายละเอียดชัดเจนนำมาเปรียบเทียบให้ชัดเจนเสียก่อนโดยเฉพาะเหตุการณ์ในระดับชาติอย่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกยุคทุกสมัยคนไทยต้องออกไปใช้สิทธิ์ของตัวเองและแน่นอนว่า1สิทธิ์1เสียงตามระบอบประชาธิปไตยห้ามซื้อขายห้ามกระทำการใดๆเสมือนไม่รักษาสิทธิ์หากทว่าบางสิ่งบางอย่างมันเหนือการควบคุมด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่เชื่อเถอะว่าไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเจาะประเด็นไทยรัฐได้นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งที่ถือว่าสกปรกและอัปยศที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยโดยย้อนกลับไปเมื่อ62ปีที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งครั้งที่9ในปีพ.ศ. 2500ซึ่งข้อมูลได้จารึกเอาไว้ว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ได้ชื่อว่าสกปรกที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเหตุนี้เองก่อนหน้าที่การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้ประกาศจะจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ให้บริสุทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสครบรอบวาระกึ่งพุทธกาลแต่จะสะอาดบริสุทธิ์สมความตั้งใจหรือไม่คงต้องไปวัดดวงกันวันประกาศผลสกปรกจนคาดไม่ถึงเริ่มต้นเปิดม่านฉากขึ้นมาก็มีการข่มขู่สารพัดจากบรรดานักเลงอันธพาลที่ทางรัฐบาลเรียกว่าผู้กว้างขวางข่มขู่บังคับให้ชาวบ้านเลือกผู้สมัครจากพรรครัฐบาลซ้ำยังมีการใช้อุจจาระป้ายตามประตูบ้านรวมทั้งใช้เครื่องบินโปรยใบปลิวประนามพรรคฝ่ายค้านกระทั่งวันเลือกตั้งมาถึงก็ปรากฏว่ามีการใช้คนฝ่ายรัฐบาลเวียนเทียนกันลงคะแนนหรือเรียกกันว่าผลร่มขณะปิดหีบแล้วมีการยัดบัตรลงคะแนนเถื่อนเข้าไปหรือที่เรียกกันว่าไพ่ไฟตลอดจนแอบเปลี่ยนหีบเลือกตั้งในที่ลับตาคนและมีเหตุการณ์คลุกคลักขึ้นในหลายพื้นที่ในข้อมูลระบุไว้ด้วยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงถึงขนาดมีการฆาตกรรมคนที่สนับสนุนผู้สมัครบางรายอีกทั้งการนับคะแนนยังใช้เวลานับยาวนานถึง7วัน7คืนเรื่องดังกล่าวไม่ได้ทำกันอย่างลับๆเพราะสื่อทุกสำนักนำข้อมูลไปตีแผ่อย่างกว้างขวางในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในยุคสมัยนั้นประชาธิปไตยต้องพ่ายแพ้ท้ายที่สุดผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคเสรีมนังคศิลาที่เพิ่งตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2498เพื่อรองรับการเลือกตั้งของจอมพลป.พิบูลสงครามและพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ได้รับเสียงข้างมากที่สุดถึง85ที่นั่งเพราะในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีอันเป็นเมืองหลวงได้ถึง8ที่นั่งโดยจอมพลป.ได้รับเลือกมาด้วยคะแนนเป็นอันดับ1ด้วยคะแนน 137,735 คะแนนตามมาด้วยพลตรีควงอภัยวงศ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พรรคฝ่ายค้านคู่แข่งสำคัญด้วยคะแนน 118,457 คะแนนซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ได้เพียง4ที่นั่งเท่านั้นคือพันตรีควงอภัยวงศ์นาวาโทพระประยุทธ์ชลธีของจังหวัดพระนครและนายถงไหสุวรรณทัตกับนายมนัสสุวรรณทัตของจังหวัดธนบุรีและทั่วประเทศได้เพียง35ที่นั่งเท่านั้นประท้วงใหญ่จอมพลสฤษดิ์โผล่ประกาศลั่นไม่ทำร้ายประชาชนผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่อาจเป็นที่ยอมรับต่อมาในวันที่2มีนาคม2500นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันเดินขบวนประท้วงการเลือกตั้งโดยเริ่มขบวนที่สนามหลวงและเดินไปเรื่อยโดยมีทำเนียบรัฐบาลเป็นจุดหมายมีการลดธงชาติครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัยการเลือกตั้งหมายให้จอมพลป.พิบูลสงครามชี้แจงการเลือกตั้งครั้งนี้ให้จงได้เหตุนี้เองจอมพลป.พิบูลสงครามได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในวันเดียวกันนั้นต่อมาเมื่อขบวนผู้ชุมนุมมาถึงสะพานมขวานรังสรรค์จอมพลจริตธนรัตน์ผู้บัญชาการทหารบกซึ่งทางจอมพลป.ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมดูแลสถานการณ์ในขณะนั้นกลับถอดหมวกโบกมือรับผู้ชุมนุมด้วยมิตรไมตรีพร้อมให้เหตุผลว่าทหารจะไม่มีวันทำร้ายประชาชนและนำพาผู้ชุมนุมเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเจรจากับจอมพลป.ที่สุดจอมพลป.ต้องลงมาเจรจาด้วยตัวเองที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าและได้ข้อสรุปว่าจอมพลป.ยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์
และจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่การชุมนุมจึงสลายตัวไปและมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่13มีนาคมพ.ศ. 2500ทหารตำรวจแยก2ฝ่ายเลือกข้างสนับสนุนต่อมาเหตุการณ์นี้ได้ขยายตัวและบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทหารและตำรวจที่สนับสนุนจอมพลป.พิบูลสงครามและจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ผู้บัญชาการทหารบกส่วนฝ่ายจอมพลสฤษดิ์ที่ได้มีทีท่าเช่นนี้ได้สร้างความนิยมขึ้นมาอย่างมากในหมู่ประชาชนแต่ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ท้าทายอำนาจจอมพลป.เพราะหลังจากนี้จอมพลสฤษดิ์ยังได้ประกาศด้วยตัวเองผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นนัยยะทิ้งท้ายโดยกล่าวถึงผู้ชุมนุมที่ผ่านมาว่าแล้วพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการรัฐประหารยึดอำนาจจอมพลป.ท้ายที่สุดรัฐประหารเกิดขึ้นในเวลา 18:00 นของวันที่16กันยายน2500พลโทประภาสจารุเสถียรแม่ทัพภาคที่1ยศและตำแหน่งในขณะนั้นใช้รถถังหุ้มเกราะและกำลังพลกระจายกำลังออกยึดจุดยุทธศาสตร์ต่างๆเช่นหอประชุมกองทัพบกที่ถนนราชดำเนินนอกเป็นต้นในส่วนของกองบัญชาการตำรวจกองปราบที่3ยอดซึ่งเป็นที่บัญชาการของพลตำรวจเอกเผ่าได้รับคำสั่งให้ยึดให้ได้ภายใน120นาทีก็สามารถยึดได้โดยเรียบร้อยร้อยโทชาวดีสุวรรณในขณะที่พลเอกกฤษศรีวรารองแม่ทัพภาคที่1ยศและตำแหน่งในขณะนั้นพันโทเอิบแสงฤทธิ์พันตรีเรืองศักดิ์ชุมมสุวรรณพันเอกเอื้อมจิรพงษ์และร้อยเอกทวิทย์เปล่งวิทยานำกำลังตามแผนยุทธศาสตร์เข้าตีรังแตนโดยนำกองกำลังทหารราบที่1 1003บุกเข้าไปยึดวังปารุษกวันซึ่งเป็นกองบัญชาการตำรวจนครบาลจากนั้นจึงติดตามด้วยกองกำลังรถถังในขณะที่กองทัพเรือพลเรือเอกหลวงจำนานอัธยุทธผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งวิทยุเรียกเรือรบ2ลำยึดท่าวาสุกรีและส่งกำลังส่วนหนึ่งยึดบริเวณหน้าวัดราชาธิวาสเพื่อประสานงานยึดอำนาจกระทั่งการยึดอำนาจผ่านไปอย่างเรียบร้อยหลบหนีโดยไม่ต่อสู้ขณะที่จอมพลป.พิบูลสงครามรู้ล่วงหน้าเพียงไม่กี่นาทีจึงตัดสินใจหลบหนีโดยไม่ต่อสู้โดยเดินทางโดยรถยนต์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรียี่ห้อฟอร์ดรุ่นทันเดอร์เบิร์ดพร้อมกับคนติดตามเพียง3คนเท่านั้นคือนายฉายวิโรจน์สิริเลขานุการส่วนตัวพันตำรวจเอกชุมพลโลหะชาละนายตำรวจติดตามตัวและพันโทบุญศักดิ์วรรณมาศทั้งหมดได้หลบหนีไปทางจังหวัดตราดและว่าจ้างเรือประมงลำหนึ่งเดินทางไปที่เกาะกงประเทศกัมพูชาก่อนลงเรือจอมพลป.ได้ให้พันโทบุญศักดิ์นำรถไปคืนสำนักนายกรัฐมนตรีและเข้าพบหัวหน้าคณะปฏิวัติคือจอมพลสฤษดิ์ว่าทั้งสามได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วขออย่าได้ติดตามไปเลยขณะที่พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ยังไม่ได้หลบหนีไปเหมือนจอมพลป.แต่ถูกควบคุมตัวเข้ากองบัญชาการคณะปฏิวัติพร้อมกับกล่าวว่าอัวมาแล้วจะเอาอย่างไรก็ว่ามาแต่ในวันรุ่งขึ้นก็ต้องเดินทางออกนอกประเทศไปยังสวิตเซอร์แลนด์พจน์สารสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่9วันที่21กันยายนพ.ศ.2500พจน์สารสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่9ของราชอาณาจักรไทยต่อมาในวันที่3ตุลาคมพ.ศ.2500กระทั่งเวลา 23:00 นมีพระบรมราชโองการให้ยกเลิกประกาศกฎอัยการศึกในบางจังหวัดโดยทรงยกเลิกกฎอัยการศึกทั้งหมด46จังหวัดและให้คงกฎอัยการศึกไว้เพียง26จังหวัดจากนั้นทั้งหมด72จังหวัดโดยนายพจน์สารสินนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในวันที่1มกราคมพ.ศ.2500พลเรือโทขนอมกิตติขจรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่10ของราชอาณาจักรไทยตามมติสภาผู้แทนราษฎรและวันที่10มกราคมพ.ศ.2501เวลา 6:00 นมีพระบรมราชโองการให้ยกเลิกประกาศกฎอัยการศึกใน26จังหวัดที่ยังคงไว้ให้ประกาศกฎอัยการศึกไว้เป็นอันจบเหตุการณ์เนื่องจากยกเลิกใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรในวันและเวลาดังกล่าวโดยมีพลโทถนอมกิตติขจรนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการจอมพลจอมพลเรือจอมพลอากาศแปลกพิบูลสงครามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด
คือ15ปี24วันรวม8สมัยเป็นยุคที่มุ่งมั่นพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศปลุกระดมให้คนไทยรักชาติและรัฐนิยมกระทั่งต่อมาประเพณีหลายอย่างถูกประกาศให้เป็นวัฒนธรรมของชาติตามกฎหมายเช่นการรำวงก๋วยเตี๋ยวผัดไทยจอมพลป.เป็นผู้เปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยและเป็นผู้เปลี่ยนเพลงชาติไทยมาเป็นเพลงที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน